กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการคุณพระช่วยในวันนี้ครับแหมเมื่อช่วงที่แล้วทั้งพี่โน้ตน้องอุ่นพี่เท่งต่างก็แสดงฝีไม้ลายมือในการเกี้ยวสาวกันอย่างเต็มที่เลยนะครับและช่วงนี้ครับเราจะพาไปรู้จักอีกหนึ่งวิธีการเกี้ยวสาวที่มีความน่าสนใจของชนชาติที่มีประเพณีโดดเด่นและก็เป็นเอกลักษณ์อย่างชนชาติมอญกันครับซึ่งประเพณีนี้เขาเรียกกันว่าการเล่นซาบ้าหรือซาบ้าหนุ่มสาวก็เป็นการละเล่นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ครับระหว่างหนุ่มสาวชาวมอญจากสองหมู่บ้านโดยแบ่งเป็นฝ่ายชายแล้วก็ฝ่ายหญิงผลัดกันดีดลูกซาบ้าให้ถูกเป้าของอีกฝ่ายอ้าวฝ่ายที่แพ้ต้องถูกทำโทษด้วยนะครับซึ่งการละเล่นนี้นับว่าเป็นการละเล่นที่หนุ่มสาวชาวมอญจะมีโอกาสได้พบปะใกล้ชิดพูดคุยแล้วก็เกี่ยวพาราศีกันมากที่สุดแล้วก็อาจนำไปสู่การแต่งงานกันด้วยนะครับผมอ้าววันนี้ครับช่วงท้ายของรายการนะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับบทเพลงที่ทั้งสนุกสนานและไพเราะจากคอนเสิร์ตคุณพระช่วยสำแดงสด8ฟื้นอยุธยาครับซึ่งเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวการเกี่ยวพาราศีกันของหนุ่มไทยแล้วก็สาวเชื้อชาติมอญพร้อมทั้งสอดแทรกลีลาการละเล่นซาบ้าให้ได้ชมกันอย่างสนุกสนานครับขับร้องโดยน้องอามกรการและน้องปุ้ยดวงพรในบทเพลงนี้ครับตะลุงมอญซ่อนผ้าถ้าพร้อมแล้วเชิญสำหรับรับชมณบัดนี้ครับสมัยนั้นเรามีการค้ากับต่างชาติแล้วนะใครมาไม่ว่าประเทศไหนเราจะเรียกเขาว่าฝาหลังใช่สมัยพระนารายณ์มหาราชรุ่งเรืองมากนอกจากซื้อสินค้าก็มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันด้วยอย่างพี่น้องชาวมอญมาไงก็มีพวกปีภาพมอญตะโพนมอญปางเมืองคอกปางเมืองคอกเป็นยังไงเปิดเปิงมังคอกบทเพลงนี้ชื่อเพลงว่าตะลุงมอญซ่อนผ้าจริงๆผมก็มีเชื้อมอญนะเป็นลูกครึ่งอ้าวเหรอผมเป็นมอญนะเหรออืมแม่หรือพ่อคุณแม่คุณแม่เป็นคุณแม่เป็นมอญพ่อพระห่มหยอกไงจะได้ไม่เครียดไงเดี๋ยวถ้าจะเห็นการเล่นเรื่องโยนซาบ้าโยนซาบ้าหนุ่มสาวก็จะเกี่ยวพาราศีกันนะฮะเอาขับร้องโดยน้องอามแล้วก็น้องปุ้ยครับสองเพลงในช่วงนี้พร้อมแล้วเชิญทุกท่านสำหรับรับชมณบัดนี้เลยครับที่มาพระประแดงไม้มาแหล่งมอญเที่ยวเดินล้อซอกซอนเสียจนอ่อนใจแต่ถ้ามองชอบก่อนใครจะพ้นผู้ใดน้องมีมอญหรือไทยดวงใจเชิญออกมาแต่จริงทำอะไรฉันไทยแน่นอนแต่มีเชื้อชาติมอญหรือไรแก้วตาก็มีตามตระกูลที่ให้พูนสืบมาเชื้อชาติมอญพวกเราวิทยาเป็นชาติไทยยินดียินดีที่มีชาติเชื้อมอญทั้งเครือพี่ยอมเชิดฝันใจน้องมาทามทำไมถ้ากองต้องใจไฟหาคนมอญมาเลี้ยวเกี่ยวขันฉันไม่ชอบคุณพี่ชวนน้องได้บุญนุนเธอแน่นอนไม่ยอมมีเมตตาทิวลังพามาก่อนขอโปรดจงสังวรช่วยมอญช่วยพากันเดินล้อซอกซอนเสียจนอ่อนใจแต่ถ้ามองชอบก่อนใครจะค้นผู้ใดน้องมีมอญหรือไทยดวงใจเชิญออกมาและจริงทำอะไรฉันไทยแน่นอนแต่มีเชื้อชาติมอญหรือไรแก้วตาก็มีตามตระกูลที่ไพบูลย์สืบมาเชื้อชาติมอญทุกคราววิทยาเป็นชาติไทยยินดียินดีที่มีชาติเชื้อมอญทั้งเครือพี่ยอมเชื่อขวัญใจและน้องปองต้องใจไฟหาคนมองอย่ามาเลี้ยวเกี่ยวกันฉันไม่ชอบคุณพ
่ชวนน้องได้บุญนุนเธอแน่นอนไม่ยอมมีแม่ตาเที่ยวลังพาพากขอโปรดจงสังวรช่วยมอนสอนข้าเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับบทเพลงเกี้ยวพาราศีสนุกๆที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ครับอ้าวก่อนจากกันไปครับเรามีข่าวดีมาฝากครับตอนนี้ทางรายการคุณพระช่วยครับได้เปิดห้องสมุดออนไลน์คุณพระช่วยง่ายๆครับเพียงเข้าไปในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน YouTube แล้วพิมพ์ค้นหาคำว่าห้องสมุดคุณพระช่วยซึ่งจะเป็นชาแนลคุณพระช่วยเพื่อรวบรวมความบันเทิงสาระความรู้และก็เรื่องราววัฒนธรรมไว้ให้คุณผู้ชมได้เข้าไปติดตามได้อย่างเต็มรูปแบบครับไม่ว่าจะชมรายการย้อนหลังฟังบทเพลงไพเราะจากคอนเสิร์ตคุณพระช่วยแสดงสดค้นคว้าเกร็ดความรู้ข้อมูลต่างๆหรือช่วงต่างๆของรายการตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันให้คุณดื่มด่ำกันตลอด24ชั่วโมงเลยล่ะครับผมอ้าวกลับมาพบกันใหม่ครับทุกวันอาทิตย์ตะวันโด่ง 9:00 น.กับรายการคุณพระช่วยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ